มีใครอยู่บ้างสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะมาแล้วมาแล้วดูๆนี่นะครับพระเอกของเราวันนี้ไม่ใช่นางเอกนางเอกของเราผู้หญิงโทมัสเฮลโหลเซย์ไฮทุกคนเร็วไม่ต้องอายไม่ต้องอายเซย์ไฮทุกคนเร็วทำไมเมินหน้าทำไมเมินฮะพอมีกล้องแล้วเมินเหรอแม่กลับมาหรือยังตัวแม่กลับมาหรือยังฮะแรกกลับมายังไปตามแม่มาสิมามามเดี๋ยวพอมาช้านะมีรองเสื้อของให้ด้วยนะเดี๋ยวก็แย่งกันกินก็จะมีแต่พี่กล้วยข้างนั้นวันนี้เยอะมาแล้วโอ้ยุงกัดมาแล้วค่ะตกไปละจริงจริงมากตัวเนี้ยกินแล้วก็ขี้แล้วก็นอนนะครับตัวนี้ชีวิตเรียบง่ายนะครับโอ้โหมาแล้วถึงมาแล้วไหนโอ้มาแล้วมาแล้วครับอีกตัวหนึ่งไปไหนมาคะไปไหนมาคะคนสวยเออมาใครชอบน้องแมว2ตัวนะครับกดหัวใจให้น้องหน่อยนะกดหัวใจเป็นกำลังใจให้น้องกินเข้าไปน้องกินเก่งมากเลยกดหัวใจให้น้องหน่อยนะครับทุกคนอีกตัวนึงหายไปไหนไม่รู้ครับทุกคนยังไม่เข้าบ้านนะแม่ของมันยังไม่เข้าบ้านอ่ะลิ้นน้องเป็นสักๆใช่อีตัวที่ไปอยู่บ้านคนอื่นน้องได้เจอบ้างไหมจริงๆมันก็มากลับมาบ้านแหละครับมันเพิ่งออกไปมันเพิ่งออกไปช่วงเย็นคือตัวนี้มันกินดุมากครับมันนี่โอ้ยตัวดีชอบแย่งเพื่อนนะตัวขนปุยลายๆเนี่ยกินมันกินไม่เขาเรียกว่าไม่อิ่มสักทีดูดิน้องแมวติดตะกร้าไหมคะอันนี้ไม่ได้ติดนะครับผมตะกร้าไม่พอนะฮะตะกร้าไม่พอตัวใหญ่มากตัวใหญ่เกินไปว้ายทำไมกินเยอะขนาดนี้แล้วน้องหนูนั่นดิทำไมกินเก่งกันจังเลยมีเสียงบรรยากาศแอมเบียนของตุ๊กแกด้วยนะครับคือเดินมาแย่งเพื่อนถึงที่แล้วเนี่ยอีกตัวใช่อีกตัวเปียกวิเวกเดี๋ยวก็มามันมีเซนต์กันพวกนี้เดี๋ยวก็มาทุกคนดีมันกินดูอาหารเม็ดเป็นเหมือนแบบว่าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาแต่ว่าขนมแมวเลียไอ้ขนมแมวเลียนี่มันต้องกินทันทีนะครับทุกคนมันชอบกันมากเลยนะคนคิดก็เก่งนะผมว่า มันน่าจะมีส่วนผสมที่แบบอร่อยอ่ะเอาวางกับอาหารแมวเลียดิใกล้ๆเออดูนะครับว่ามันจะกินน้องไซนะเนี่ยน้องไม่ยอมกินนะเนี่ยกินต่อไปกินต่อไปอันนี้ก็อร่อยนี่ก็ของโปรดคุณนี่โอ้ยเคยทานแต่ชาลองกาแฟครั้งแรกได้ราคาพิเศษเลยเอาเพิ่มสิพอก่อนเดี๋ยวมันจะอิ่มนะเดี๋ยวอิ่มมันก็ต้องไปหน้าบ้านเพื่อนั่งขับถ่ายนะใช่ยุงกัดอ่ะใช่พี่ฤทธิ์ไม่ได้พี่ฤทธิ์ไม่ได้อุ้มนะพี่ฤทธิ์ลองอุ้มแมวไหมไปไหนอ่ะโอ้โหไอ้อ้วนกินคนเดียวเลยมอมแมวกินเยอะมากทุกคนเ
เริ่มง่วงแล้วเนี่ยทุกคนครับโปรส่วนลดนะครับตัวกาแฟกับตัวลิฟต์นะฮะอยู่ถึง4ทุ่มเท่านั้นนะครับลด40กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่สนใจส่วนลดนะครับรีบเก็บกันนะครับทุกคนกี่ไลท์ลิชิอุ้มแมวเอากี่ไลท์ดีเดี๋ยวต้องถามแม่ค้าก่อนมีคนถามว่ากี่ไลท์พี่ลิชอุ้มแมวขอเอามีเฉยได้ไหมถ้าไม่กินเยอะขนาดไปดีไปดูป่ะก็มันหิวแหละต้องให้อาหารเย็นเท่ากันแล้วมั้งดูดินี่ครับตัวนี้ยังกินไม่อิ่มเลยนะครับทุกคนดูกินทุกอย่างที่ขวางหน้าอันนี้อิ่มแล้วนะครับอิ่มก็จะมาอยู่ตรงนี้กินให้หมดลองมาให้หมดค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้ลมเย็นละพี่ก๊อตมีละครหรือยังไม่มีนะครับผมไปไหนถุงมือเป็นเอาเดี๋ยวจะมาไล่ทีมันสุกหน้าครับทุกคนกินเสร็จแล้วนะฮะกินเสร็จแล้วมันก็ไปนะครับทุกคนไม่ต้องงอนพี่มีผมให้ไม่ต้องงอนวันนี้ฝนตกไหมไม่ตกนะครับแต่อากาศอยู่ดีก็ร้อนๆแล้วก็ตอนนี้มาเริ่มเย็นแล้วช่วงนี้เราไม่ค่อยได้หวีผมกันเลยเนาะตัวไหนอ้วนกว่าพอๆกันนะครับโอ้ขวดรองเท้าขวดรองเท้าอ่ะขวดเลยเวลาหวีเขาอ่ะตัวนี้ชอบเป็นอย่างเงี้ยเขาชอบเหมือนแบบมันเคี้ยวแล้วเขาก็จะต้องขูดใช่ไหมดูหางดิเออฟินเหรอแปลว่าชอบเหรอใช่ดูหันมาหน่อยเออกินเสร็จแล้วก็นวดให้ด้วยนะครับทุกคนน้องตัวดำชื่ออะไรชื่อถุงมือครับประทับใจแล้วหางเขาขออันนี้ไม่เจ็บเลยได้รับกาแฟแล้วค่ะหอมมากเลยขอบคุณมากนะครับตัวแรดไม่มาตัวแม่มันไม่มาสักทีนะมอมแมมไม่อยากไปตามใช่ไหมอย่าเลยยุ่งเยอะมีตุ๊กแกด้วยกลัวมอมแมมมอมแมมมอมแมมมานี่เร็วบริการทุกประดับเรียกทุกระดับประทับใจนะครับต้องเรียนด้วยอาหารเท่านั้นบริการทุกระดับประทับใจโดย Richy Restaurant นะฮะมีทั้งอาหารแล้วก็อาหารแมรี่แล้วก็อาหารเมดแล้วก็มีบริการนวดตัวด้วยนะครับตัวนี้เหรอโอเคแพ็คส่งวันไหนครับพรุ่งนี้ครับถ้าสั่งสินค้าวันนี้พรุ่งนี้ส่งนะครับผมสีหางดูดีดูดีเลยใช่แล้วดูฟินใหญ่เลยถ้าเขากระดิ่งหางคือชอบเหรอใช่มันคันนะเนาะมีคนถามว่ากี่ไลท์พี่ลิศจะอุ้มน้องแมวไม่ไหวอ่ะค่ะกลัวน้องมองสบายแล้วสบายแล้วน่ารักโอ้ยไลท์มาน้องละครมันตั้งชื่อว่าน้องละครจริงเหรอน้องละครน้องซีรีส์น้องดูอย่างนี้แมวมันทำอะไรอยู่ครับทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยมันกำลังทำอะไรอยู่ครับมันต้องถ่ายตามกันนี้ต้องตั้งเด็กแกตั้งอย่างนี้เออใช่มั้ยตะกร้า3นะครับตะกร้า3เป็นชาขาวนะครับผมเป็นชาขาวสมุนไพรผสมสมุนไพรหลายตัวมากๆหลักๆก็จะช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็สรรพคุณอื่นๆนะครับสามารถอ่านในตะกร้าได้เลยไม่กล้าพูดเยอะนะครับกลัว AI หาว่าเราโฆษณาเกินจริงนะครับเดี๋ยวจะโดนแบนนะครับเพราะฉะนั้นอ่านในตะกร้าได้เลยนะครับผมหลักๆ ก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนเนื้อตาลนะครับเป็นชาขาวนะครับชาขาวนี่เป็นขึ้นชื่อว่าเป็นชาที่หายากแล้วก็แพงนะครับผมเรานำมาในรูปแบบของชาสมุนไพรที่ดื่มได้ทุกวันทุกมื้อพอมื้ออาหารได้เลยดื่มเป็นประจำได้ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีนนะครับใช้ย่าหวานด้วยนะครับรสชาติหอมทานง่ายนะครับพี่เบียร์ถามว่าใครเพลินกว่ากันคนเกาหรือน้องแมวทำงานเฉยๆค่ะทำงานไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นทำตามหน้าที่เพื่อพี่อิวบอกว่าให้ดูแลน้องดีๆเดี๋ยวกลับมากลัวน้องไม่อยู่น้องเลียขนตัวเองน้องรักความสะอาดโอ้แมวบ้านนี่รักความสะอาดนะครับแมวบ้านหนูรักเลียขนตลอดเวลาไปแล้วเหรอ
พี่ทำอะไรน้องเปล่าพี่ทุกคนมันมืดมันมองไม่เห็นช็อตเมื่อกี้ช็อตทำไมไม่ใช่มันมืดให้เขาเล่าไหมว่าอยู่ทำอะไรไม่ทำนะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาน้องมันไม่กินละน้องมันเป็นสาวกันนะถึงจะหน้าแมนไปเถอะมานี่มาสวยๆมานี่มามานี่มามาพี่มาโอ้เดินไปกินตรงบันไดละตรงบันไดนวดเน้นๆกวาดดีกว่าเหมือนฝนจะตกเลยนะครับทุกคนวิ่งได้ยินเสียงเครื่องบินด้วยอยู่ทำไมตรงนี้ได้ยินเสียงเครื่องบินด้วยอ่ะก็ได้ยินสิครับเครื่องบินก็บินได้ว้าวการทำไมการทำไมเล็บเอาออกหน่อยแม่เบบีน้องแค่ให้มันกัดไปให้มันกัดแม่เบบีน้องไม่ปล่อยอ่ะใครมาไม่รู้ฟังก่อนตัวแม่เฮ้ยกลัวแล้วนะจะปล่อยแล้วนะไม่ต้องปล่อยไม่ต้องปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยมันแค่จะเล่นด้วยกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปดึงดิมานี่มามันเล่นด้วยเฉยเฮ้ยตัวกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่ากลัวมันขวนมือไม่ขวนไม่ขวนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวน้องไม่กัดน้องไม่กัดน้องอยากเล่นด้วยอ่ะอยู่ไปเล่นกับน้องนี่ค่ะพี่ระวังน้องขวนนะเดี๋ยวมันเอาหน้ามันลูบเนี่ยยูมันอยากให้ยูเกาใต้คางทำเป็นไหมเป็นไหมอ๋อดูดิโอ้โหคันหน้าใช่ไหมเนี่ยว้าคันฟันจับไปๆแล้วระวังคันอย่ากินดิอย่ากินดิมันไม่ใช่ขนมขบเคี้ยวเขามีแต่หมานะเคี้ยวขนมอ่ะระวังนะระวังขยับไม่ทันนะเวลาน้องเหมือนจังหวะดูตายละโอ้ยตายละว้าวตายละมาละอ้วนบอกขอผ่านทางหน่อยอ้วนไปนู่นละอ้วนไปกินอีกแล้วอ้วนไปกินนะครับอ้วนไปกินอีกแล้วไปกินอีกแล้วเข้ามาเดี๋ยวมันเอาหน้ามันนวดโอ้ยมันคันมากเลยนะนวดให้เธอโอ้ยตกใจมันไปดูนี่เอ้านั่งอยู่ข้างหลังหนูอยู่นวดตัวนี้นะเขาถ่ายให้มันมาให้อยู่นวดละมันอยากนวดกันอยู่ไปไหนอ่ะไปไหนไม่ต้องโกรธกันมั้ยป่ะสวัสดีทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิบัติแมวนะครับผมใครที่เลี้ยงแมวนะครับจะรู้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับผมในการที่ทำให้แมวนั้นมีความสุขแล้วก็หลงรักเราได้ไม่ยากนะครับหลังจากกินอาหารเสร็จนะครับผมเราก็จะปฏิบัติมันด้วยความรักนะฮะตอนนี้น้องแมวมี2ตัวนะอีกตัวนึงอยู่ไหนไม่รู้น่าจะอยู่ข้างนอกนะครับยังกลับบ้านไม่ถึงรอจังหวะอยู่เขาจะกลับได้ไหมนะใช่ไหมยูจับมันหงายดิเนี่ยนั่นไงโอ้โหดูนะครับโอ้โหทุกคนดูตัวนี้นะครับอ่ะแต่ตัวเนี้ยไม่ค่อยขวนในถุงมือมันชอบหมั่นเคี้ยวไม่จับมันอ้าคันนี่หลับละโว้ยตกใจหมดเลยลูกตัวนี้ไม่ได้ซื้อมานะครับไอตัวที่แปลงนะครับไม่ได้ซื้อมาน่าจะมีอยู่แล้วพี่อิวซื้อใช่ไหมทาท้องมันตรงนี้เหรอใช่เอ้านอนให้หน่อยได้ไหมคะหนูนอนให้หน่อยได้ไหมหนูนอนอ่ะมันบอกพอละมันใช้ปังห้ามญาติละมันบอกพอมนุษย์พอก่อนไม่ไหวแล้วฉันจะนอนฉันอิ่มปะฟินเหรอใช่มันพอละขอทำอีกขอนะขอร้องอ่ะขอทำหน่อยขนเจ้ามันช่างนุ่มนวลเหลือเกินแค่มีแค่นี้ก็รู้เลยอ่ะมีความสุขไหมดูทำตาดูทำตาดูทำตา
ทำตาซิดูทำตาซิดูทำตาข้าจุก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 ทิ้งทำไมไปไปไปมันพอแล้วปะเอาออกไม่ทันเปล่าออกเอาอย่างตัวนึงละเอาอย่างเดี๋ยวเอาคนทุ่มออกก่อนแล้วกันอ่ะเงียบ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 ไม่ต้องอายไหนมองก้อนนี่มีคนหน้าบอกเอ้ยมีคนบอกว่าหน้าเหมือนนกฮูกปะน้องมันหลับแล้วเป๊ปะไม่น้องตัวนี้มีครอสที่หน้าผากอืมไปไปให้มันพักผ่อนมันกินเยอะแล้วอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วก็นอนนะไปไปนี่นุ่มเดี๋ยวยุ่งกัดแบบรุนแรงหนวดแบบรุนแรงหนวดแบบรุนแรงเฮ้ยป่ะมีป่ะเข้าไปข้างในกันดีกว่ารักกัน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 มันเริ่มง่วงแล้วรักกันมันกลางคืนไม่หลับพรุ่งนี้หลับกลางวันดูดิเบบี้ดิใช่ป่ะหลับตาละอยู่ป่ะตัวนี้เป็นตัวที่ซีนง่ายที่สุดอยู่ถ่ายหน้าน้องให้หน่อยถ่ายแล้วโอ้จะนอนก่อนแล้วนะดูดิตัวนี้ง่ายสุดในการเกาเขารักกันเกามากมาแล้วดูๆโอ๊ยตกใจตกใจแต่ตัวนี้ไม่ค่อยทำเจ็บเท่าไหร่ไม่เคยป่ะป่ะป่ะให้มันให้มันพักผ่อนน้องบอกว่าพอละอิ่มละทั้งอิ่มทั้งฟินทั้งหลับสบายเข้าบ้านไหมมาทำเบียร์ฮะโอเคมานั่งตรงนี้ก่อนอึ๊บโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะขอตัวไปกันก่อนนะครับย้ำอีกรอบนึงนะครับว่าตัวลิฟนะครับกับตัวชากล่องเล็กนะครับชาลิชี่กล่องเล็กยังลดอยู่จนถึงอู้ยุงตัวใหญ่มากเขาว่าแล้วมันคันๆถึง4ทุ่มนะครับทุกคนก็ยังสามารถช็อปกันได้อยู่นะครับในระหว่างที่เราจะไปแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจออีกทีเมื่อไหร่ขอยึดไว้ก่อนก็คือวันศุกร์เหมือนเดิมนะครับวันศุกร์เหมือนเดิมก็จะมาไลฟ์กันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้ามีเอ็กซ์ตร้ามากกว่านั้นเดี๋ยวเราจะบอกเพิ่มนะครับทุกคนแล้วก็ Affiliate นะครับ Affiliate เราเปิดแล้วนะครับผมเริ่ม 5% ถึง 15% นะครับไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องใช้เงินใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่มี TikTok แล้วก็เปิดTikTok Shop นะครับแล้วก็ส่งทำของมาในร้านเรานะครับแค่นี้ก็คุณสามารถทำ Affiliate ได้แล้ว 5% ถึง 15% นะคอนเทนต์ฟรีฟอร์มนะครับทำแบบไหนก็ได้นะครับแค่มีคอนเทนต์แล้วก็ติดตั้งการเหล่าโอเคนั่นก็เรียบก็เพียงพอแล้วนะครับผมมันปิดตาไปแล้วอ่ะอะไรนะผมมันยาวจนปิดตาแล้วใช่เดี๋ยวยูต้องไปตัดหน้ามาแล้วแหละไม่อยากตัดแล้วอ้าวแล้วจะทำอะไรเลี้ยงให้มันยาวอ๋อโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะขอตัวไปกันก่อนนะครับวันนี้ก็สนุกมากๆนะครับแล้วก็1วีคที่ผ่านมา7วันเต็มๆนะที่พวกเรามาไลฟ์นะขอบคุณทุกคนมากๆนะที่อุดหนุนกันนะครับผมแล้วก็เข้ามารับฟังพวกเราพูดใช่แล้วขอบคุณทุกคนมากที่ซัพพอร์ตการอุดหนุนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับทุกคนส่วนโปรต่างๆก็เดี๋ยวรอดูรออัปเดตกันนะครับทุกคนตอนนี้พวกเราคันหัวพวกเราคันหัวแล้วก็เดี๋ยวจะไปก่อนแล้วก็ใครที่เก็บคูปองไว้นะครับตั้งแต่ตอน 2:00 นแล้วยังไม่ได้กดชำระเงินนะครับรีบกดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะไม่ได้ส่วนลดนะครับแล้วก็ถ้าคุณตัดสินใจฉันไม่เอาละโอเคคนอื่นก็จะรอกดส่วนลดได้ทันอยู่นะครับรอดูนะครับรอดูเผื่อมีคนเหมือนเผื่อว่าส่วนลดหลุดมานะครับทุกคนได้เลยค่ะเล่นเลยครับโอเคนะครับทุกคนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าวันศุกร์บ๊ายบาย